รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับมองรอบทิศกระชับมิตรชุมชนวันนี้นะครับนิกกี้มาอยู่ที่บ้านคลองกลุ่มตำบลห้วยขุนรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับซึ่งที่นี่นะครับมีการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการส่งออกและผู้ที่จะพานิกกี้นะครับมารู้จักกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้นั่นก็คือพี่สาธิตผู้จัดการทกส.สาขาห้วยขุนรามจังหวัดลพบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สาธิตครับพูดถึงความโดดเด่นของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้หน่อยครับพี่คือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้เนี่ยเค้ามีจุดเด่นก็คือมันสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบันก็คือตลาดนำสิ่งนี้แหละที่เราต้องการให้เกษตรกรมีตลาดครับเวลาเราขายผลผลิตไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตลาดไม่รู้จะอยู่ที่ไหนแล้วแต่ผู้ที่จะมารับซื้อแต่กลุ่มนี้เขาเด่นตรงที่ว่ามีผู้รับซื้อครับครับแต่ว่าหาคนทำได้น้อยโดยเฉพาะพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษแบบนี้นะครับครับตลาดยังต้องการอีกเยอะอย่างที่พวกเรายืนเห็นอยู่ตรงนี้ตรงนี้พริกตรงนี้นะครับหยิบเด็ดกินได้เลยได้เลยครับได้เลยนะครับมะละกอพวกนี้ก็ปลอดสารพิษทั้งนั้นเลยครับอย่างนั้นพี่พาผมไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ให้มากขึ้นได้ไหมครับเชิญครับครับผมที่บ้านคลองกลุ่มตำบลห้วยขุนรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีมีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อการส่งออกไม่ว่าจะเป็นมะละกอดิบผักชีไทยมะเขือพวงถั่วฝักยาวและตะไคร้โดยเกษตรกรจะต้องปลูกพืชผักให้ได้ตรงตามมาตรฐานข้อกำหนดของสินค้าส่งออกเท่านั้นคุณนิกกี้ครับขอแนะนำอันนี้พี่ชาตรีประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ว่าเนี่ยนะครับสวัสดีครับพี่ชาตรีครับพี่ชาตรีครับน้องนิกกี้อยากรู้ว่าการปลูกพืชแบบปลอดภัยเนี่ยมันยากกว่าการปลูกพืชแบบธรรมดาทั่วไปไหมครับมันไม่ค่อยยากเลยแตกต่างกันที่ว่าพืชสมุนไพรที่เราปลูกกันอยู่เนี่ยให้ผสมผสานกันมีพืชไล่แมลงอยู่ในแปลงเดียวกันแล้วพืชที่ไล่แมลงเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่ก็มีตะไคร้กระเพราโหระพาครับแค่นี้แค่3อย่างนี้ก็ไล่แล้วครับนอกจากไล่แมลงได้แล้วยังเอามาขายได้ไหมฮะเรายังเก็บขายออเดอร์ที่ส่งออกทั้งหมดได้เลยครับแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการแบบรวบรวมกลุ่มแล้วก็รวบรวมผลผลิตของเรายังไงฮะก็เรามีการวางแผนล่วงหน้าปีนึงมีการวางตารางการปลูกนะครับทั้งปีทั้ง52สัปดาห์เราต้องมีของออกให้ครบ52สัปดาห์ครับนะครับทกส.แล้วครับเข้ามาส่งเสริมกลุ่มนี้ยังไงบ้างฮะปีนี้นี่เองสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ว่า1ตำบล1 SME ประกอบกับพี่ชาตรีก็มาปรึกษาเหมือนกันว่าสมาชิกบางท่านเนี่ยยังขาดแหล่งน้ำเราก็เลยว่าได้โอกาสเลยก็คือส่งเสริมใช้น้ำแบบประหยัดก็คือระบบน้ำหยดนี่เองนะครับเราก็เลยให้เงินทุนไปอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินลงทุนระยะยาวเพื่อขุดแหล่งน้ำแล้วก็ทำระบบน้ำหยดจากโครงการ1ตำบล1 SME ของรัฐบาลวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชปลอดภัยบ้านคลองกลุ่มได้รับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้สมาชิกของกลุ่มนำเงินไปสร้างบ่อเก็บน้ำบาดาลขนาดเล็กซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่ห่างไกลไปได้กว่า 50% ทางทกส.ครับคิดว่าภาพรวมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ตอนนี้เป็นยังไงครับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ผมอยากจะให้เป็นวิสาหกิจตัวอย่างของชาวอำเภอพัฒนานิคมลพบุรีแล้วก็ทั้งประเทศด้วยนะครับว่าถ้าเรามีตลาดที่แน่นอนนะครับแล้วเรารักษาการผลิตรักษาคุณภาพการผลิตได้นะครับอันนี้ไม่ใช่แค่จำหน่ายในประเทศเข้าไปจำหน่ายได้ทั้งยุโรปครับให้พี่ชาตรีครับฝากถึงเกษตรกรหน่อยครับว่าการปลูกพืชปลอดภัยเนี่ยดียังไงครับพี่อาหารปลอดภัยคนทำก็ปลอดภัยเราได้สตังค์เข้าประเทศด้วยนะครับกลุ่มเล็กๆสามารถที่จะทำเงินเข้าในประเทศอย่างน้อยปีละ6ล้านโอ้โหแค่นั้นก็พอแล้วนะครับสุดยอดมากครับสำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชปลอดภัยบ้านคลองกลุ่มอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะครับที่หันมาทำการเกษตรปลูกพืชปลอดภัยซึ่งอาจจะดูยุ่งยากสักหน่อยนะครับแต่ว่าผลที่ได้รับเนี่ยคุ้มค่าและมีตลาดรองรับแน่นอนสุดยอดสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชน